รู้ตัวตนแฟนทำอึ้งบ้านคาวเดียไม่หุนรักหนุ่มพม่าก่อนรู้ตัวตนทำอึ้งบ้านคาวเดียจักรพันธ์ไม่หวงราชสกุลรักหนุ่มพม่าก่อนรู้ตัวตนทำอึ้งคาวเดียจักรพันธ์มัสเซติเป็นบุตรสาวคนเดียวของอันโดมัสเซติชาวอิตาลีกับหม่อมราชวงศ์หญิงจัตติลาจักรพันธ์เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เก่งและสวยออร่ามากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับคาวเดียจักรพันธ์มัสเซติที่เป็นทั้งนักแสดงและพิธีกรนางแบบคาวเดียนั้นแม้ว่าปัจจุบันจะอายุ41ปีแล้วแต่ว่าบอกเลยค่ะว่าสวยปังมากๆยิ่งนับวันก็ยิ่งแซ่บซึ่งถ้าใครที่ติดตามคาวเดียถ้ารู้ดีว่าเธอนั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจการทำงานมากๆเป็นคนที่ชอบทำงานสุดๆซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูบ้านของคาวเดียบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆเป็นบ้านที่ด้านในตกแต่งแบบร่วมสมัยส่วนด้านนอกนั้นตกแต่งไว้อย่างสวยงามบ้านสีออกโทนสีเหลืองคิมๆมีมุมสวยๆเก๋ๆมากมายเลยทีเดียวค่ะคาวเดียนั้นฝันไว้อยากที่จะมีบ้านในฝันในแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งเธอก็สามารถทำได้แล้วปัจจุบันคาวเดียอาศัยอยู่กับคุณแม่ซึ่งมักจะมีโมเมนต์น่ารักของคาวเดียกับคุณแม่ออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันอยู่เรื่อยๆซึ่งนอกจากบ้านของคาวเดียที่เรานำมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้ววันนี้เรายังมีเรื่องราวความรักมาให้อัปเดตกันด้วยค่ะอย่างที่แฟนๆหลายคนรู้ดีว่าคาวเดียนั้นเมื่อ10กว่าปีที่ก่อนเคยแต่งงานแล้วหลังจากแต่งงานได้3ปีก็หย่าร้างกันจนต่อมาคาวเดียได้มาเจอกับองทีฮาไฮโซชาวพม่าซึ่งทั้งคู่นั้นก็คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานถึง10กว่าปีเช่นกันแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรักแท้ค่ะอย่างก่อนหน้านี้ที่แฟนหนุ่มทำงานที่อเมริกาก็ได้ส่งตั๋วเครื่องบินให้คาวเดียเพื่อให้บินไปหาอีกทั้งยังรักและดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีซึ่งแฟนหนุ่มของคาวเดียนั้นบอกเลยค่ะว่าร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีของพม่าเลยเห็นเขาบอกดูแลดีดังเจ้าหญิงเลยจริงไหมคาวเดียก็ไม่เชิงแล้วแต่ตอนนี้แฟนกลับมาอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยไหมตอนนี้แฟนกลับมาอยู่ที่เอเชียค่ะเขาจะอยู่พม่ากับไทยเป็นหลักค่ะเขาทำเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าค่ะทำโซล่าตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่พม่าเป็นโซล่ากำลังจะสร้างค่ะแล้วก็มีโครงการที่ฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นด้วยค่ะยังงงงี้เรียกว่าเป็นหนุ่มเศรษฐีเลยหรือเปล่าไม่เชิงค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนทำงานดีกว่าค่ะเขาเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วตอนนี้เขากำลังมีโปรเจกต์ใหญ่ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ว่าจะเป็นเศรษฐีอะไรอย่างนั้นค่ะยิ้ม